ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net ดูฟรีโหลดเลยคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมแค่แต่งงานแล้วยกเลิกงานแต่งอะเรื่องมันก็จบแล้วนะคุณแต่นี่คุณกำลังจะหลอกพ่อแม่ฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยการบอกเขาว่าเราจดทะเบียนสมรสกันหลอกเขาซ้ำๆอย่างเงี้ยฉันรู้สึกผิดนะคุณถ้าคุณรู้สึกผิดเราก็แต่งงานกันจริงๆสิที่ผ่านมาเราไม่ได้รักกันจริงๆหรอกเราแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมฉันไม่แน่ใจคุณไม่แน่ใจในตัวผมหรือว่าความรู้สึกของตัวเองก็ทั้งหมดนั่นแหละแล้วถ้าวันหนึ่งเราไปด้วยกันไม่ได้ล่ะอันชันไม่มีใครรู้หรอกนะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นคู่แต่งงานทุกคู่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะแต่งงานกับคุณจริงๆนะฉันอยากให้เธอแกล้งทำเป็นว่าหลงรักลูกชายฉันทำเหมือนนางร้ายนางตัวอีฉันในละครเลยแล้วเธอก็พยายามดึงมาวินออกมาจากนางปลิงดูดเลือดตัวนี้แล้วหวังว่าเธอคงจะไม่ลืมข้อตกลงที่เราคุยกันเนาะโอ้ไม่ลืมแน่นอนค่ะข้อแรกเนี่ยหนูห้ามให้คุณมาวินดูเรื่องนี้เด็ดขาดถูกข้อที่สองเนี่ยห้ามตกหลุมรักคุณมาวินเด็ดขาดถูกไม่งั้นเนี่ยหนูจะอดได้เงิน3 ล้านบาทแน่นอนนี่แกสิแต่งงานกับคุณมาวินอีหลีบ่ฉันทำเพื่อเงิน3 ล้านแค่นั้นแหละแต่ฉันว่านะลึกๆในใจเนี่ยแกหักคุณมาวินแกก็เลยยอมแต่งงานกับเขาฉันได้แค่อยากกำจัดฟ้าใสออกไปแล้วก็พ่อกับแม่ก็จะได้สบายใจด้วยแล้วอีกอย่างนะทะเบียนสมรสเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอ่ะฉันใช้นางสาวได้เหมือนเดิมใช้นามสกุลตัวเองได้เหมือนเดิมด้วยฉันบ่ได้หมายถึงเรื่องจดทะเบียนแต่ว่าฉันหมายถึงว่าใจแกน่ะบ่ได้หักคุณมาวินอีหลีมันบ่ถ้าชอบดูละครเรื่องดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาไรตี้ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะครับ